ครับชาวบ้านไม่ได้โดนผีหลอกนะครับชาวบ้านโดนพระหลอกท่านผู้ชมพระท่านมาบอกว่าเอาโยมร่วมทำบุญกันนะอาตมาเนี่ยจะสร้างอธิบดีแห่งอสูรครับก็คือท้าวเวสสุวรรณโณจตุมหาราชิกาครับญาติโยมก็เชื่อครับบอกบุญมาแบบนี้ก็ทำบุญไปครับประมาณ4-5 หมื่นพระไม่ได้เอาไปสร้างท้าวเวสนะครับพระท่านเอาเงินหนีไปเลยวันนี้ทีมข่าวของเรานะครับไปที่วัดบางกระเจ้ากลางนะที่ตำบลบางยอที่อำเภอพระประแดงสมุทรปราการคุณชัญญาเคยไปไหมเนี่ยค่ะเคยไหมฮะเคยค่ะเคยใช่ไหมครับมีอดีตพระลูกวัดแห่งหนึ่งนะส่งข้อความทางไลน์โอ้โหไปหลอกคุณประเมศนะอายุ53 ปีคุณประเมศนะมีหลักฐานเนี่ยเปิดให้ดูเห็นไหมครับว่าพระท่านหลอกยังไงบ้างคุณประเมศเป็นเจ้าของกิจการเต็นท์รถบอกว่าอ้าวโยมร่วมกันได้บุญใหญ่นะให้คนมากราบไหว้สักการะบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณโณนะครับอธิบดีแห่งอสูรเนี่ยเมื่อรอเสร็จแล้วนะทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็จะถวายวัดนะโยมนะที่วัดบางกระเจ้ากลางเนี่ยซึ่งอาตมาก็บวชจำพรรษาอยู่ที่นี่จนกระทั่งคุณประเมศนะครับซึ่งก็มีจิตศรัทธาแห่งศาสนาแล้วก็มีจิตแห่งบุญนะฮะร่วมบุญโอนเงินเข้าบัญชีพระวิทวัฒน์หรือว่าพระแจ็คเกือบ40,000 บาทต้นเดือนกรกฎาคมก็คือต้นเดือนที่แล้วจนมารู้ตอนหลังว่าหลวงพี่แกนะไม่เอาเงินไปสร้างท้าวเวสสุวรรณโณแล้วก็หายออกไปจากวัดติดต่อกับติดต่อไม่ได้เอ้ยโดนหลอกหรือเปล่านี่นี่คือภาพพระแจ็คนะครับวันนี้เองนะเราไปขอข้อมูลจากพระลูกวัดบางกระเจ้ากลางอีกรูปหนึ่งก็คือพระชัชวาลท่านบอกกับเรานะว่าพระแจ็คเนี่ยบวชได้แค่พรรษาเดียวเองนะครับเป็นพระใหม่แบบเนี้ยช่วงแรกที่มาอยู่วัดเนี่ยก็เขาก็ดีนะขยันนะครับทำงานวัดช่วยงานวัดตลอดส่วนเรื่องการที่ไปบอกกล่าวญาติโยมบอกบุญว่าจะสร้างท้าวเวสสุวรรณโณนะทางวัดเขาไม่รู้เรื่องด้วยหรอกรู้เพียงว่าพระแจ็คนะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับหลวงพ่อท่านเจ้าว่าและคณะกรรมการวัดนะเป็นการภายในเท่านั้นจะสร้างหรือไม่สร้างอันนี้ไม่ทราบได้วันนี้พระชัชวาลท่านก็ยืนยันนะครับบอกว่าวัดบางกระเจ้ากลางเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะและปกติแล้วนะครับก็ชี้แจงให้กับญาติโยมได้เข้าใจกันว่าถ้าเกิดจะมีการเชิญชวนในการร่วมบริจาคบุญนะบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาวัดศาลาการเปลี่ยนอุโบสถหรือจะหล่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยวัดเขาจะทำอย่างถูกต้องนะครับก็คือจะต้องทำหนังสือก่อนออกมายืนยันทำป้ายไว้นงไว้นิ้วบอกกล่าวว่าจะวันไหนพิธีจะอะไรยังไงนะครับและที่สำคัญในการโอนเงินของญาติโยมเนี่ยอันเนี้ยจะโอนเข้าบัญชีของพระรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้มันจะต้องโอนเงินเนี่ยเข้าบัญชีของวัดบางกระเจ้ากลางเท่านั้นนิมนต์ครับที่เขาเข้ามาใหม่ๆก็เป็นขยันนะก็ช่วยงานวัดทุกอย่างทำนู่นทำนี่ทุกอย่างหมดแต่อยู่ไปอยู่มามันก็เปลี่ยนนะคนเรามันเปลี่ยนได้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนเพราะอะไรสถานการณ์เขามีปัญหาเรื่องตัวเงินหรือยังไงเราไม่รู้ทางวัดก็เพิ่งจะรู้เรื่องเมื่อวานกันว่ามีการโอนเงินเข้าให้กันแล้วถามเลยว่าวัดมีข้อเสนอทุกครั้งครับแต่ทำบุญทำกิจอันใดวัดจะต้องออกหนังสือเพื่อเป็นยืนยันหลักฐานว่ามีการทำบุญจริงอะไรจริงแล้วทุกอย่างจะวงเล็บด้านล่างว่าให้โอนเงินเข้าบัญชีวัดแต่ไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวใช่ครับแต่ผมไปพูดยังไงกับโยมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเหตุการณ์นี้ทางวัดขอบอกได้ว่าวัดไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยกับการกระทำครั้งนี้เบื้องต้นนะครับคุณประเมศนะครับผู้เสียหายที่โอนเงินทำบุญไป40,000 กว่าบาทเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับพระแจ็คนะฮะส่วนหลวงพ่อท่านเจ้าวาดนี่เราก็ต้องชี้แจงให้ท่านด้วยนะครับหลวงพ่อท่านเจ้าวาดทั้งวัยยาวัชกรวัดทั้งคณะกรรมการวัดเนี่ยท่านไม่ได้รู้เห็นอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องนะครับเป็นเรื่องของพระแจ็คคนเดียวที่ทำนะฮะตอนนี้ท่านก็เลยท่านเจ้าวาดก็เลยปรึกษากันอยู่นะครับว่าจะแจ้งความไว้เป็นหลักฐานก่อนเพราะว่ากลัวว่าจะมีญาติโยมตกเป็นเหยื่ออีกหลายต่อหลายรายครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม